8ประโยชน์ของการยิงธนูกีฬายิงธนูต้องการความแม่นยำการควบคุมการโฟกัสความสามารถทางกายภาพและความมุ่งมั่นนักกีฬาจะนำฝึกฝนทุกวันวันละครั้งละหลายชั่วโมงแม้แต่การยิงธนูเพื่อสถานการณ์ก็มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพของคุณไม่ว่าจะฝึกในร่มหรือกลางแจ้งแข่งขันหรือเข้าสังคมและแม้บ่อยครั้งจะถูกมองว่าอยู่กับที่การยิงธนูช่วยคุณกระฉับกระเฉงเผาผลาญแคลอรี่และอยู่ในสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนี่คือผลว่าทำไม 1. ออกกำลังกายการยิงธนูเป็นกีฬาที่ทุกคนสามารถฝึกได้ไม่จำกัดอายุเพศหรือความสามารถในขณะที่การวาดธนูนั้นใช้พลังงานเช่นเดียวกับการเดินไปยังเป้าหมายจนสุดทางเพื่อเก็บลูกธนูระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกลอนดอน2012 The Economist ได้เปรียบเทียบการใช้แคลอรี่ในการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกกับกิจกรรมอื่นอีก10นาทีเช่นการเต้นรำดำน้ำตื้นกวาดและดูดฝุ่นระหว่างทางไปสู่การขึ้นโพเดียมโอลิมปิกนักธนูชายคนหนึ่งเผาผลาญแคลอรี่ได้ประมาณ 1,084 แคลอรี่ซึ่งน้อยกว่าผู้หญิงในการวิ่งมาราธอนเพียง747แคลอรี่แต่มากกว่า 1,054 ของผู้ชายที่วิ่ง100เมตรใช่กรอบเวลาต่างกันแต่ประเด็นนั้นถูกต้องในทัวร์นาเมนต์นักยิงธนูเดินประมาณ8กิโลเมตร5ไมล์ต่อวันและสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้ถึง100ถึง150แคลอรี่ทุก30นาที2ความแข็งแกร่งในการออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงระเบิดสั้นๆจากกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวการโค้งคำนับจะทำให้เกิดความตึงเครียดที่หน้าอกมือแขนและกล้ามเนื้อหลังส่วนบนที่ใหญ่และพื้นที่ที่ไม่ใช่แกนของกายวิภาคของคุณเช่นโรเทเตอร์คัฟส์ซึ่งรองรับคุณไหล่การทำซ้ำการเคลื่อนไหวนี้ยังถูกต้องและต่อเนื่องทำให้เนื้อเยื่อเหล่านี้แข็งแรง 3. การควบคุมนักยิงธนูเรียนรู้ที่จะรักษาสมาธิกับกิจวัตรการยิงของตนโดยหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนเช่นลมระยะทางเสียงและคู่แข่งเพื่อยิงธนูที่สมบูรณ์แบบการควบคุมนั้นเป็นประโยชน์ต่อด้านอื่นของชีวิตเช่นกัน 4. การประสานงานขั้นตอนนั้นจำเป็นต้องสร้างช็อตที่ดีร่วมกันเพื่อสร้างกิจวัตรที่มีความแม่นยำสูงซึ่งต้องฝังแน่นในความทรงจำของกล้ามเนื้อของนักธนูและจิตใต้สำนึกมีอะไรเกิดขึ้นมากมายพร้อมๆกันและด้วยข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการประสานกันของการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้แทบจะเป็นสัญชาตญาณ 5. ความอดทนยิงธนูนั้นง่ายต่อการเรียนรู้แต่ยากที่จะสมบูรณ์แบบแม้จะสนุกแต่ก็น่าหงุดหงิดและความอดทนในทางปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตระยะยาวในวงการกีฬาการมีความมุ่งมั่นที่จะทำซ้ำเป็นที่อย่างแม่นยำจะทำให้คุณเป็นนักธนูที่ดีขึ้นและเป็นคนที่ดีขึ้น 6. ผ่อนคลายการอยู่นิ่งและแม่นยำภายใต้แรงกดดันเป็นความสามารถที่นักยิงธนูพัฒนาขึ้นโดยควบคุมการหายใจสมาธิและความกังวลใจเมื่อคุณยิงได้ดีชั่วโมงสามารถผ่านไปในชั่วพริบตาและเท่าที่กีฬาสามารถเข้ากับคนง่ายเมื่อคุณอยู่ในเส้นการยิงธนูเป็นเรื่องของคุณเท่านั้นและธนูของคุณช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำสมาธิภายในเจ็ดความมั่นใจในตนเองแม้แต่ในการแข่งขันผู้ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนักธนูก็คือตัวของเขาเองการระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุงและการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นเป็นเรื่องง่ายเพราะผลลัพธ์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคะแนนที่วัดได้ง่ายความก้าวหน้าสร้างความมั่นใจและไม่มีกีฬาใดที่จะวัดผลได้ดีไปกว่านักยิงธนู 8. เข้าสังคมมีกีฬาน้อยมากในโลกที่อนุญาตให้ผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกแข่งขันกับเป้าหมายกับคนที่เพิ่งมาใหม่การแข่งขันยิงธนูมักจะไม่มีอุปสรรคและทำให้เกิดมิตรภาพระหว่างบุคคลจากทุกสาขาอาชีพคุณไม่มีทางรู้ว่าคุณจะลงเอยด้วยเป้าหมายกับใครต่อไป